สวัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะชมผู้ชวนทำบุญแต่กลับเจอดราม่าหนักอีกคอมเมนต์เรียบๆแต่เจ็บปวดชวนทำบุญเจอดราม่าสุดสะเทือนใจชมผู้อารยาโพสต์ไอจีส่วนตัวชวนทำบุญชวนร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ของมูลนิธิรามาธิบดีพร้อมกับข้อความด้วยค่ะว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยอีกจำนวนมากโดยชื่อบัญชีของมูลนิธิรามาธิบดีมีดังนี้ค่ะบัญชีกรุงเทพ090-350-0155ของบัญชีกสิกรไทย879-200-4483ค่ะและไทยพาณิชย์026-305-2163ค่ะบริจาคออนไลน์คลิก ramathibadifoundation.or.th โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่ช่วยสร้างพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุดไปด้วยกันนะคะ #ramaร่วมใจสู้ภัยโควิดค่ะขณะที่มีชาวเน็ตคอมเมนต์สะท้อนสถานการณ์ปัญหาเรียบๆแต่สะเทือนใจถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วยค่ะว่าเขาไม่มีเงินบริจาค กันแล้วค่ะแม่เขาตกงานกันมา2ปีวัคซีนยังไม่ได้ฉีดขอบคุณที่มาบอกบุญนะคะโดยมีคนเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ดังกล่าวเกือบ 5,000 ไลค์ทั้งยังมีดราม่ารัวๆเลยล่ะค่ะคอมเมนต์เดือดใน IG ของสาวชมพู่อาทิบริจาคอีกแล้วเหรอคะรัฐบาลไปไหนเงินไปซื้อเรือดำน้ำแต่อุปกรณ์ทางการแพทย์ขอทานเอาเงินไหนไปบริจาคอะคะที่มีอยู่ก็ไม่พอกินแล้วเชิญร่วมบริจาคแล้วมีรัฐบาลไปทำไมคะขอละค่ะเลิกบริจาคได้แล้วค่ะประชาชนตกงานไม่มีรายได้มาจะปีกว่าแล้วจะเอาเงินจากไหนมาบริจาคคะช่วยกันพูดถึงภาษีหรือเงินกู้ที่รัฐบาลกู้มาเถอะค่ะว่ามันไปไหนหมดทำไมทุกๆครั้งที่มีวิกฤตต่างๆต้องให้ประชาชนมาช่วยเหลือกันเองตลอดรบกวนช่วยพูดในทางที่ควรจะเป็นเถอะค่ะขอบคุณค่ะเป็นต้นขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์อีกมุมด้วยค่ะว่ายินดีร่วมด้วยช่วยกันค่ะคนเราจะทำหรือไม่ทำนั้นมันขึ้นกับสิทธิ์ส่วนตนไม่น่าจะต้องมากล่าวสิ่งที่ไม่ดีต่อผู้คนที่เขายินดีจะช่วยเขาไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องบริจาคค่ะเขาเพียงเชิญผู้ที่มีกำลังและมีใจช่วยใครไม่มีก็ไม่มีกฎข้อใดบังคับใครมีแล้วไม่อยากช่วยก็ไม่มีใครบังคับค่ะทุกอย่างล้วนอยู่ที่กำลังทรัพย์และจิตใจไม่จำเป็นต้องมาต่อว่าคนอื่นเลยทุกคนย่อมมีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ของตนเองแต่ไม่มีสิทธิ์ในการไปละเมิดผู้อื่นเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ